รมดามีแล้วนาปังนาเปิงก็มีมาผมมาทำหน่วยครับข้าวโล6บาท8บาททำแล้วอยู่อย่างนี้สบายดูเอาไว้เลี้ยงวัวอะไรมันกินแล้วก็พอทำนาแค่ปีละครั้งพอครั้งพอที่เหลือไม่ต้องแล้วทำแล้วโอ้แกป่านี้จะไปขดันไปทำไมครับตายเอาไว้ไม่ได้ครับแต่ให้มีกินมีไส้ถือว่าพอแล้วลุงเหลิมนี่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมไม่ทิ้งไม่ขายทิ้งเนาะก็บอยขายทิ้งไม่มีแต่ขายไปมันเยอะเลยขายไปอ๋ออยู่มากไปก็ไม่ไหวนี่แม่นี้เขาโครงสร้างดีเออนี่แม่ใช่ไหมครับที่นี่ท้องอยู่ลูกมันขายไป50,000โอ้ไปไทยเลยไปหาเงิน3 ปีไม่เท่าหีสามน้องเขาอะภาษาบ้านเรานะครับผมเออพอออกมาเงินหมื่นเลยไม่ต้องถามเงินพันหรอกถ้าออก3ตัวเท่าไหร่ล่ะเออมันจะไปไหนคือออกมาก็ตีต่างๆมันตัวละหมื่นแล้วนี่สากลผมเลยบอกว่ามีวัวไหมมีผมก็ไปซื้อมาตัวหนึ่งแล้วออกเป็น2เป็น3ต่อมาเรื่อยๆครับก็เลยเยอะสาเหตุที่เอาวัวมาเลี้ยงนี่คือเป็นหนี้ทกสครับตอนนั้นคิดว่าเลี้ยงวัวคืนหนี้เขาหรือยังไงครับตอนนั้นครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ที่คอกวัวของคุณลุงเฉลิมนะครับคุณลุงซื้อที่ซื้อทางนะครับซื้อที่นาได้เพราะเลี้ยงวัวนะครับไปรับชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวของคุณลุงเฉลิมกันเลยครับสวัสดีครับรบกวนคุณลุงแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายเฉลิมเสนาบ้านเลขที่46หมู่1ตำบลโกซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับครับผมคุณลุงเลี้ยงวัวมานานหรือยังครับโอ้เป็นแล้วเราเกือบที่20ปีได้10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับก่อนที่จะมาเลี้ยงวัวคุณลุงทำงานอะไรโอ้ยก็ทำนาเนี่ยแหละครับทำนาพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับคุณลุง24ไร่24ไร่ครับผมเป็นพื้นที่ของตัวเองของตัวเองทำไมถึงเอาวัวมาเลี้ยงครับทีนี้โอ้ผมเป็นหนี้สากลผมเลยบอกว่ามีวัวไหมมีผมก็ไปซื้อมาตัวหนึ่งแล้วออกเป็น2เป็น3ต่อมาเรื่อยๆครับก็เลยเยอะลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่ครับตอนนั้นโอ้ซื้อมา 30,000 บาท 30,000 บาทได้1ตัวครับตัวเมียเหรอครับตัวเมียครับตัวเมียท้องได้มั้ยตอนนั้นยังครับยังท้องว่างมาดึงไม่ถึงปีหรอก 4-5 เดือนก็ผสมครับผมออกมาเป็นตัวเมียเป็น2ครับที่ถ้าออกทั้งลูกทั้งแม่เลยครับเป็น4แล้วกับ2นะมันก็เยอะขึ้นไปเรื่อยครับผมปัจจุบันคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้78ครับ78ปีครับเลี้ยงวัวกี่คนครับว่ามีพ่อกับลูกนี่แหละหลังๆก็มี2คนครับผมเปลี่ยนกันผัดไปกันมาครับผมนี่ก็จะเป็นเลี้ยงวัวสไตล์ไหนครับคุณลุงปล่อยแปลงกินหญ้าอย่างนี้เลยปล่อยกินหญ้านี่แหละครับครับเป็นแบบผูกเนาะครับอัดควงให้มันกินนี่ที่อัดอยู่นี่ก็ยังอัดอยู่ข้างล่างครับเป็นวัวประเภทไหนครับเป็นบาร์มันลูกผสมลูกผสมครับผสมลูกผสมครับนะครับสาเหตุที่เอาวัวมาเลี้ยงนี่คือเป็นหนี้ทกสครับแล้วทำไมคุณลุงเอามาเลี้ยงครับตอนนั้นคิดว่าเลี้ยงวัวแล้วมันจะคืนหนี้เขาหรือยังไงครับตอนนั้นครับครับผมว่าเพราะวัวตัวหนึ่งมันตัวละ 3-4 หมื่นขึ้นไปแล้วผมก็มาเลี้ยงครับพอได้ใช้หนี้เขาแล้วปัจจุบันยังเป็นหนี้อยู่ไหมครับเป็นอยู่ครับเอามาซื้อนะครับอ๋อถ้าเรามีวัวมีอะไรเขาเสนอไปทำแผนมีวัวมีไก่มีอะไรผมบอกมีวัว10กว่าตัวเขาก็ให้ถ่ายไปดูเขาให้กรรมการทางทกสมาดูอ้าวจริงเขาก็ปล่อยเงินให้ก็ประเมินราคานาเนี่ยมันก็เดือนสองสามอันครับก็คือเอาวัวเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันครับเป็นหลักค้ำประกันเพื่อจะไปเอาเงินมาซื้อนาครับโอ้ถ้าใส่หมดก็ได้ครับแต่ว่าเวลาผมเงินไม่พอมาแปลเท่าได้แส
แสดงว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีครับผมไปดงในใบทกสก็ได้ครับผมเบี้ยศูนย์หมดใช้หนี้เรื่อยเนาะครับก็คือไม่เสียเครดิตครับราคาปานกลางนี่ที่ยืมปานกลางนี่เขาก็ให้ครับ5ปีถ้าระยะยาวก็10ปีครับผมนี่คือเหตุผลที่เอาวัวมาเลี้ยงครับผมแล้ววัวนี้ให้อะไรคุณลุงบ้างตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยได้อะไรจากเขาบ้างได้อ้าวขี้วัวน่ะนะครับผมปีนี้ขายได้ 14,000 โอ้กระสอบเท่าไหร่ครับทีนี้หรือขายยังไงเป็นรถ40บาทกระสอบละ40บาทหัวหันหมูนะไม่ใช่ปุ๋ยน้ำตาลนะครับหัวหันหมูกระสอบหันหมูครับผมกระสอบละ40บาท40บาทก็เอามาเขามาเอาเองเลยเอาไปใส่ปาล์มอยู่อุบลนู่นครับผมมาเอาถึงที่นี่เลยครับผมนี่คือขี้วัวขี้วัวแล้วมีอะไรอีกครับที่ได้จากเขาก็มีขายตัวขายลูกขายอะไรนะครับผมครับก็หลักๆก็คือทำนาด้วยเลี้ยงวัวด้วยครับนะครับแล้วระหว่าง2อาชีพนี้ตัวไหนให้ผลตอบแทนดีกว่ากันครับโอ้เลี้ยงวัวมันเป็นยังไงครับราคาแพงอ๋อก็เราซื้อตัวเดียวน่ะมานี่นอกนั้นเราก็ฟรีหมดมีอย่างเดียวคือเราเลี้ยงดูมันเท่านั้นเองถ้าเวลาก็สื่อยาก็ทางรัฐบาลเขาบอกก็ประสิทธิ์ที่การปากเปื่อยกินเท้าเปื่อยอย่างนี้เนาะเขาก็มาสีให้วัวนี่ลงทุนแค่ 30,000 วันนั้นวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายได้ประมาณ 2-3 แสนแล้วตอนนี้มีในคอกนี่ก็น่าจะหลักหลายแสนแล้วครับผมนะครับประเมินด้วยสายตาน่าจะ 4-5 แสนนะถ้าขายแบบราคาต่ำๆได้ครับเนาะแต่ทำนาลงทุนเรื่อยลงทุนโอ้ยก็ปุ๋ยปีนี้แพงจะขาดทุนด้วยซ้ำไปนะครับผมถ้าการเกษตรนะแต่ทำนาเงินไม่ไหวหรอกครับเพราะราคาข้าวรัฐบาลเนี่ยประกันให้15บาททำไมได้15มันก็เจ๊กมันก็คือ14ที่โอ้ย12บาทดีไม่ดีไม่จะซื้อ10บาทด้วยซ้ำไปครับเป็นอย่างนั้นแล้วในคอกในฟาร์มของคุณลุงเนี่ยมีประสบปัญหาอะไรไหมครับเนี่ยเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเนี่ยก็ไม่มีหรอกครับโรคภัยไข้เจ็บลำปีสกินมาถึงไหมครับตัวนี้มีเขาก็มาฉีดยาเป็นตายไหมครับที่นี่ตายมันเป็นยังไงเล่าอาการให้ฟังหน่อยตัวที่ตายไปเมื่อกี้เนี่ยออกลูกมาตายทั้งแม่มันเอาพันตัวใหญ่ๆมาแล้วมันเต็มถ้าเป็นคนผมว่าไปผ่าแล้วครับอันนี้มันเป็นสัตว์ครับก็เลยมันตายทั้งลูกตายทั้งกลมเลยอ๋อคือแม่เขาเป็นลำปีมันออกมาแต่ไม่ใช่ตัวมันออกไอ้เขาเอื้อนเรียกอะไรอะที่อยู่ในท้องมันที่หุ้มตัวมันอยู่มันไม่ออกครับมันลมมันออกมาแต่ไม่ใช่ทางออกมันครับที่นี่ออกมาก็ไปบอกหมอเข้ามาเขาก็ยัดเข้าไปคงเดิมนะสองสามตายอ๋อคือมดลูกมันทะลักออกมาครับผมนี่คือเกิดจากลำปีเขาเป็นลำปีด้วยครับมาเป็นกับแม่วัวแม่ท้องด้วยครับผมแล้วก็มดลูกเขาทะลักออกมาครับพอยัดเข้าไปก็คือสองสามวันเขาก็ตายแล้วในคอกในฟาร์มของคุณลุงเนี่ยผสมยังไงครับรอดครับผมเราก็เลี้ยงตามภาษาแล้วก็เอายาเอาพังให้ทีนี้แหละตอนนั้นเองถ้ามันเป็นโรคก็โทรไปปศุสัตว์ครับเขาก็ลงมาก็คือตั้งแต่เช้ายันเย็นคุณลุงทำอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้นี่ก็จะเข้าไปในบ้านแล้วก็จะมาจักเก็บวางขึ้นครับขึ้นเล่ามันตอนนี้เช้ามาก็พาเขาไปผูกอย่างนี้เลยไปผูกไปนี่เนี่ยแล้วก็จะเอาฟางสามสี่ร้อยก้อนขึ้นฟาร์มลงขึ้นโน่นนั่นอ๋อครับกันผลผูกครับนี่ก็อยู่งี้ทั้งวันเลยครับผมต้องย้ายใช่ไหมครับเนี่ยคุณลุงย้ายครับเมื่อกี้นี่ย้ายแต่เช้ามาออกแล้วก็ย้ายโน่นที่เลี้ยงที่เอาไปไหนไปไหนทุกสารทิศไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้ปลูกอะไรเลยมีแต่ข้าวมีแต่ไอ้หญ้าวัวนั่นแหละครับแต่ที่นี่มีแปลงหญ้าให้เขาไหมครับหรือว่าเป็นหญ้าธรรมชาติเลยมีมันมีน้อยแต่บอลมันเยอะเนี่ยไปเศร้าเขาจะทำบ้านเขาก็ให้ไถออกก็ไถแล้วแต่ถ้ามันหมดจริงๆเขาไปซื้อนี่แหละสีแยกนี่มีครับเขามัดเป็นมัดเป็นแบบขาย
แล้วอนาคตอยากจะปลูกหรือที่ทำนาปลูกแปลงหญ้าไหมครับอยากจะปลูกเนี่ยไม่ว่าจะปลูกตรงโน้นเลยครับผมมีพอเตรียมไว้แล้วเออในมีแล้วก็มีว่าจะปลูกเห็นเขาปลูกแล้วจะมาลองดูครับผมครับผมคือเราเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเราก็ต้องมีหญ้าให้เขาหน่อยมีสิบ่มีไม่บ่มีมันก็จอดอ๋อมันไม่อ้วนครับผมวัวที่นี่ถ่ายพยาธิยังไงคุณลุงโอ้ได้ถ่ายบ้างไหมเคยเอายาจากไอ้เกษตรครับผมเขามาให้ดีของเขาอยู่มาฉีดเองหรือเขามาฉีดให้ครับให้เขาลงมาเขามาฉีดให้ครับเสียเงินให้นี่ผมพามาดูวัวตัวเด็กๆเด็กๆเยอะเลยน้องคุณลุงเออสามตัวถ้าตัวนั้นมาตายกับเป็นสี่มีแม่ลูกอ่อนเออวัวผมมันเป็นอย่างนี้นะตัวนี้เด็กๆนี่มีใบมีหลอดหมดเลยเนาะลุงมีครับผสมหลอดเนาะครับไปวานนี่คือผสมกับมีหลอดผมเอาเก็บที่บ้านเขามาซื้อถ้าเขามักเขาชอบตัวนี้ขายให้เอาหลอดให้มันดูโทรถามหมอก็ได้เลยครับที่เขามาสมให้นี่เด็กๆครับตัวเมียด้วยตัวเมียตัวเมียงวด11ตัวนี่มีตัวผู้ตัวเดียวครับผมนอกนั้นตัวเมียหมดตัวนี้ครับเป็นลำปีเออนี่เป็นเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะลุงเออตัวนี้หายเนาะหายยังหายตัวนี้หายหมอมาว่าตายนะเขาว่าแต่ให้เรามาผสมตัวเมียให้แล้วอ่ะเอ๊ะไม่ตายนี่แล้วอ่ะครับไอ้คุณหมอที่เขามาฉีดยาครับเออแต่เขาบอกว่าโอ้ตายนะนี่เราเขาก็กลับนะฉีดยาให้ไม่ตาย เออยังตัวเดียวนี่เหลือวะนะนี่จะปล่อยแปลงปลูกคือแถวเลือกนี้เขาจะเน้นปลูกไปปักหลักเนาะปักหลักครับปักหลักแล้วก็ปลูกเชือกปลูกเชือกครับเพื่อง่ายต่อการดูแลเนาะคุณลุงเนาะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยครับเขาก็จะปักหลักปักปลูกนี้เลยก็จะเชือกก็จะประมาณสัก5-6เมตรนะครับประมาณนั้นอาหารนอกจากหญ้าปล่อยแปลงมีฟางแล้วมีอย่างอื่นให้เขาไหมครับคุณลุงไม่มีไม่มีอาหารคนอาหารอะไรไม่มีแต่เขาทำหลายคนแต่ไม่ได้ทำเขาบอกว่าปุ๋ยหมักโอ้ยน้ำหมักใส่ฟางให้มันกินนี่มันกินดีปีนี้สิลองดูเขาพูดแบบยังเสียไปนะต้องทำดูซะก่อนครับถ้ามันได้ก็นั่นแหละของเราจะทำต่อไปครับนอกจากโรคภัยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะไม่ตั้งแต่เลี้ยงมาครับเป้าหมายของคุณลุงจะพัฒนาไปแนวทางไหนครับก็นี่แหละตัวนี้เนาะแต่แล้วก็จะเอาอย่างนี้แหละแต่ลูกมันจะตามก็ไม่รู้อะไรแต่ตัวนั้นน่ะครับผมครับอนาคตมีจะเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ใหญ่ๆเข้ามั้ยครับก็เอาอยู่ถ้ามีอ่ะอุดรมาเอาไป2ตัวนะครับไปออกลูกทั้ง2เป็นตัวเมียลูกชายเดี๋ยวโทรมียังจะออกอีกนั่นครับผมอยู่อุดรครับมาจากของผมเนี่ยไปเรื่องตลาดคุณลุงไปขายที่ไหนที่นี่ไม่ได้ไปตลาดเลยว่าจะขายมันมาเองครับพ่อค้าเข้ามาแหละครับมามันมีคนที่ไว้ใจได้ก็มีครับบางคนมันยังว่าแหละการค้ามันก็ให้เขาบ้างเราบ้างครับแบ่งกันไปไม่ใช่ว่าจะเอาหมดเขาจะได้อะไรครับเขาต้องคิดถึงเขาที่มาขายนะกับเราจะมาถูกมาซื้อเราถูกๆเราก็ไม่ขายเราก็มองแล้วว่าอย่างนี้ขนาดนี้นะไปขายได้ตรงนั้นถึงผิดกึ่งนิดหน่อยๆครับ มันถูกบ้างแบ่งกันไปบางครั้งพอประมาณมันไม่มีดอกของแน่นอนก็แถวนี้ก็เรียกว่านายห้อยครับนายห้อยก็จะมีนายห้อยมาซื้อนายห้อยมาซื้ออ๋อกับพ่อค้าครับเขาทำอะไรพ่อค้าเข้ามาแล้วลูกค้าแบบอยู่ต่างจังหวัดเคยมาถึงที่นี่ไหมครับคุณลุงมาครับก็ที่ข้อขายที่พี่ขายเขาอยู่อุทุมพรครับไปรวมกันเขานัดวันทิศครับเอาไปเข้าไปขายเป็นบรรยากาศเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวครับลุงเฉลิมลุงเฉลิมเสนาเพราะหน้าแล้งนี่แถวนี้มีหญ้าไหมคุณลุงมีนี่หนองน้ำเนี่ย7ไร่หนองน้ำครับแล้วที่นั่นผมก็เจาะน้ำบาดาลไว้น้ำเสียบปลั๊กไหลเขาว่าแดนอีสานแล้งเนี่ยแถวนี้ไม่แล้งเนาะไม่แล้งทำไมแล้ง
มีน้ำเยอะมีน้ำมีไฟเข้าถึงแล้วทุกคนเป็นไฟการเกษตรนะคุณลุงครับผมมีน้ำบาดาลมีแรงนาปังนาเปิงก็มีมาผมไม่ทำหน่วยครับข้าวโล6บาท8บาททำแล้วอยู่อย่างนี้สบายดูเอาไว้เลี้ยงวัวเนาะมันกินแล้วก็พอทำนาแค่ปีละครั้งพอครั้งพอที่เหลือไม่ต้องแล้วทำแล้วโอ้แกป่านี้จะไปกระดันไปทำไมครับตายเอาไว้ไม่ได้หรอกแต่ให้มีกินมีไส้ถือว่าพอแล้วลุงเหลิมนี่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมไม่ทิ้งไม่ขายทิ้งเนาะก็บ่อยขายทิ้งไม่มีแต่ขายไปมันเยอะแล้วขายไปอ๋อรู้มากไปก็ไม่ไหวนี่แม่นี้เขาโครงสร้างดีเออนี่แม่จะทำยังไงท้องอยู่ลูกมันขายไป 50,000 โอ้นี่โครงสร้างดีนี่นะครับนี่ก็แม่นึงเนาะครับอันนี้นี่โน่นลูกมันไออีไลตอนนั้นผสมอะไรไหมครับพอเป็นแฟนซีเลยผมไอหลอดนั่นแหละมาใส่ผมตัวนี่ก็คือบรรยากาศเลี้ยงวัวแต่ละวันของคุณลุงเฉลิมครับผมไม่คิดที่จะขายโละทิ้งเลยโบยโละไม่ได้ก็เลี้ยงไปเรื่อยถ้าผมไม่มีซีแล้วแต่เขาจะทำเลยแล้วแต่ลูกหลานเนาะเออบอลพุ่นก็ที่โน้นก็ปลูกหญ้าได้นะนั่นกับนาผมหนึ่งนั่นแหละที่มีต้นที่มีต้นยูคาของผมหมดยูคาก็คือก็เอาจากเงินจากวัวหลักทรัพย์ค้ำประกันจากวัวนี่แหละไปซื้อเออขายได้แล้วคุณลุงเลี้ยงอย่างนี้นี่ต้องกลางวันต้องน้ำให้เขาไหมครับเนี่ยโอ้น้ำปล่อยมีมาตัวเดียวเอาไปตัวเดียวไปหมดนี่ถ้าน้ำฝนมันก็ไม่วนหรอกน้ำถ้าอย่างนี้ก็ไปเอาน้ำจากน้ำบาดาลที่ผมเจาะไว้มาให้มันกินแถวนี้ก็ได้ก็คือตักไม่ให้เขากินครับดูดเลยเสียบปลั๊กปั่นขึ้นมาได้ปั่นไปไทยเลยไปหาเงิน3ปีไม่เท่าหีสามน้องเขาอะภาษา บ้านเรานะครับผมเออพอออกมาเงินหมื่นเลยไม่ต้องถามเงินพันหรอกตัวมาตัวนี้นะครับขายไม่หมื่นบาทไม่ขายดูสิถ้าออก3ตัวเท่าไหร่ล่ะมันจะไปไหนคือออกมาก็ตีต่างๆตัวละหมื่นแล้วตัวละหมื่นแล้วครับผมถ้าจะขายตัวหมื่นผมไปซื้อจนหมดเขาบอกขายมันตัวเล็กเลยมันโอ้ง่ายมี 3-4 หมื่นก็มีหลายตัวแล้วแต่เขาบอกครับผมไปดูข้อกันนะคุณลุงตัวนี้อัดฟังไว้เหรอครับอัดครับคุณเขาอัดให้อยู่นู่นอ๋อดังๆเดิงๆอยู่นั่นแหละกำลังอัดเหรอครับอัดก้อนละ15บาทเป็นฟางของเราฟางเราค่าอัดก้อนละ15บาท15บาทครับผมไปดูคอกวัวนะครับโอ้ยคอกยังทำมันนั่นเลยคอกวัวมียุงไหมครับคุณลุงได้มีแล้วดูแลยังไงเขาผมฉีดไอ้น้ำมันโซล่าสองสามวันก็ไม่มาหรอกครับก็คือเอาวัวออกแล้วค่อยฉีดเนาะฉีดครับเพราะนั่นฉีดมันติดได้กินมันก็ไม่ค่อยมาหรือยุงถ้าน้ำมันสุราได้ครับใช้ได้ผลแน่นอนลองมาแล้วได้เลยนี่จะเป็นไดปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาเลยครับนี่จะเป็นบรรยากาศคอกของคุณลุงเฉลิมมีลูกมาเลี้ยงด้วยบางวันมีบางวันก็มันก็มาบางวันก็ไม่มาครับผมมันก็ไปทำธุรกิจมันได้ลูกได้ผัวมันก็ไปครับมันไม่มาหรอกนี่ก็ไม่มีวงเนาะคุณลุงไม่ครับไม่ก็ใช้น้ำมันโซล่าฉีดโซล่าฉีดครับได้เลยนี่ตัวนี้รับรองประกันเรื่องไล่ยุงนี่โซล่าได้ผลนี่ก็จะทำไงอาจจะวางให้มันกินนี่ก็วางฟางให้มันกินครับผมนี่คือตอนเย็นก็กับข้อก็มาอยู่กันตรงนี้เลยครับอยู่นี่นะอยู่ข้อโน้นบ้างตัวนี้บ้างครับผมจะเป็นรังอาหารเขาเนาะครับผมบอกถึงมือใหม่คนที่เริ่มต้นจะเข้ามาเลี้ยงวัวมันจะมีอะไรบ้างครับคุณลุงอ๋อซื้อก็ซื้อมานี่ก็มาเลี้ยงซื้อตัวเมียนะครับพันที่ซื้ออย่าไปซื้อแบบพันตัวใหญ่ตัวอะไรเอาพันกลางต้นใหม่เลยเน้นวัวกลางๆครับผมครับเผื่อจะได้เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงง่ายขายง่ายคือประเภทก่อนี่อย่ามากไปก่อนน้อยก่อนถึงเก็บไปใหญ่เลี้ยงเล็กๆไปก่อนเลี้ยงเล็กทำเล็กๆไปก่อนครับ
เอาตัวแบบนี้ก่อนพอมันมีแล้วจะขยายต่อไปอีกครับผมครับนี่คือคุณลุงแนะนำอย่างนั้นครับนะครับผมในคอกในฟาร์มของคุณลุงมีเปิดขายเปิดแบ่งไหมครับสมมติว่ามีคนเขาอยากจะอยู่ละแวกตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแถวๆนี้ได้หมดนะมาดูที่คอกครับนะครับครับฝากเบอร์โทรหน่อยครับคุณลุงโอ้082ครับผม7463373ติดต่อคุณลุงเฉลิมได้เลยครับนะครับโทรมาก่อนครับนะครับจะพามาดูเนาะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงเฉลิมนะครับที่มาแนะนำเกษตรกรดีกว่าเนาะวันนี้ต้องขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับผมต้องขอขอบคุณคุณลุงเฉลิมมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวให้ทุกคนได้รับชมหากท่านใดสนใจวัวของคุณลุงเฉลิมก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะครับที่ได้ขึ้นให้เรียบร้อยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ